ทนายรณรงค์ทนไม่ไหวพูดถึงหนุ่มศรรามหลังเห็นข้อตกลงหย่า6ข้อจากกรณีติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โพสต์ร่ายยาวผ่านทางไอจีส่วนตัวมาม่าวีจิขอโทษหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์อดีตสามีหลังจากชีวิตรักของทั้งสองต้องพังทลายลงไปถึงขั้นหย่าร้างจากสาเหตุที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ติดการพนันออนไลน์จนเป็นหนี้ก้อนโตกราบขอโทษทุกคน.นะคะที่ทำให้ผิดหวังพร้อมจะยอมรับความผิดนี้ทุกอย่างกราบขอบคุณพี่หนุ่มครอบครัวพี่หนุ่มและพ่อกราบขอโทษขอขมาโทษกับพี่หนุ่มและลูกเจ้าหนี้ทุกคนที่ผ่านมาทำให้เดือดร้อนพร้อมรับฟังและพร้อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างให้ดีขึ้นล่าสุดด็อกเตอร์เสรีวงมนทาสัมภาษณ์เปิดใจทนายรณรงค์แก้วเพชรซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมในกรณีของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์อย่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกจะตกอยู่ที่ใครถ้าเกิดเขามีการแย่งชิงบุตรกันเอกสารตัวอย่างที่คุณหนุ่มเอามาให้คุณติ๊กเซ็นถ้าสังเกตดูเนื้อหาการหย่าร้างสาระสำคัญมีอยู่สองข้ออย่างแรกอำนาจปกครองบุตรจะเป็นของใครสองทรัพย์สินจะแบ่งกันยังไงคุณหนุ่มกับคุณติ๊กเขาระบุชัดว่าทรัพย์สินไปตกลงกันเอาเองแต่เรื่องลูกหนุ่มเป็นคนเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวน่ากลัวมากนะถ้าวันข้างหน้าคุณติ๊กอยากเอาลูกมาเลี้ยงแล้วคุณหนุ่มบอกว่าไม่โอเคจบเลยนะแปลว่าไปหาไม่ได้เลยเหรอถ้าเขาไม่ให้เจอก็เจอลำบากแต่ตามกฎหมายแม่มีสิทธิ์เจอลูกกฎหมายอนุญาตให้เขียนแบบนั้นได้เลยเหรอเขียนไม่ได้ครับอันนั้นผิดหลักกฎหมายแม่มีสิทธิ์เจอบุตรแต่ผมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผมจะเอาบุตรไปอยู่บ้านใครก็ได้ถ้าไม่อนุญาตแม่ก็ไม่ให้เจอนี่คือความแตกต่างโดยปกติการหย่าร้างที่แฟร์ที่สุดต้องให้อำนาจปกครองบุตรเท่ากันเวลามีเรื่องทะเลาะกันแบบนี้จะได้ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ในการเลี้ยงดูถ้าจะพาลูกไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าในการหย่ายกให้พ่อคนเดียวแล้ววันข้างหน้าแม่จะเอาไปเลี้ยงบ้างแต่พ่อไม่อนุญาตนี่คือจบเลยนะครับเพราะเขียนเอาไว้แล้วและถ้าหากจะต้องแก้ไขอำนาจปกครองบุตรเรื่องใหญ่มากๆนะครับศรรามเขามีเหตุผลอะไรทำไมต้องระบุถึงขนาดนี้คุณศรรามต้องปรึกษาทนายความมาแล้วแน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากโดยปกติคนเราถ้าอยากกันต้องให้อำนาจปกครองบุตรคู่กันน้อยรายมากที่แม่ให้พ่อเลี้ยงปกติผัวให้เมียเลี้ยงแล้วผัวส่งเงินให้แต่นี่ระบุเลยว่าคุณหนุ่มจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเองภรรยาไม่ต้องจ่ายเหตุผลอาจมองว่าคุณหนุ่มมีการงานมั่นคงอยู่กับพ่อน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านั่นอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งถ้าเขามาหาลูกไม่ได้หลายครั้งและเขาอยากหาบุตรมากเขาสามารถไปร้องต่อศาลได้ไหมขอให้เปลี่ยนเรื่องกำหนดการดูแลบุตรผมว่าทำไม่ได้ทำได้แค่ขอให้ได้เจอแต่จะไปเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรตระกูลศรรามหรือให้เมียเป็นปกครองร่วมยากมากคุณเซ็นไปแล้วคุณสมัครใจเซ็นการไปเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของพ่อโดยปกติแล้วพ่อต้องมีพฤติกรรมแย่ทำบุตรซึ่งคุณหนุ่มเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยผู้ชายทั่วไปต่อให้เลิกกันก็ไม่ใช่อย่างนั้นการหย่าร้างกันแบบนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์มาทวงกับหนุ่มได้ไหมวันใดก็ตามเป็นแฟนกันเรายังอ้างได้ว่าไม่รู้แฟนเป็นหนี้อะไรมาแต่เราเป็นคู่สมรสกันจดทะเบียนกฎหมายรับรองแล้วจดทะเบียนปุ๊บกฎหมายบอกเลยว่าเงินที่ได้มาหลังจดทะเบียนถือเป็นสินสมรสหมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วเมื่อเจ้าเนี่ยต้องการสินสมรสของฝ่ายเมียหนุ่มไปหาไปร้องเพลงมาได้เป็นแสนเป็นล้านเมียมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเจ้านี่ก็มีสิทธิ์มาเอาสินสมรสแม้เมียจะอยู่บ้านเฉย
ไม้ยมกสามีไปร้องเพลงตามร้านอาหารได้เงินมาเป็นล้านก็ตามเจ้าหนี้เขามีกรรมสิทธิ์ในหนี้สินของเมียเขาสามารถทำได้เขาก็ทวงได้เพราะตอนนี้ตัวทรัพย์สินยังแยกไม่หมดว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ครอบคลุมระหว่างทรัพย์สินระหว่างจดทะเบียนสมรสกันนะครับทรัพย์สินเก่ายุ่งไม่ได้ทรัพย์สินหลังหย่าก็ยุ่งไม่ได้เป็นภาระที่คุณหนุ่มต้องหามาชี้แจงเพราะงั้นอย่าแปลกใจที่เจ้าหนี้ต้องไปเคาะประตูบ้านคุณหนุ่มศรรามเขามีสิทธิ์ทวงในส่วนนั้นเขาก็น่ารักเขาไม่ได้พูดอะไรที่รุนแรงใช่ครับที่เหลือก็ไปฟังว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงแต่ถ้าพี่หนุ่มจะเอาให้กระจ่างกว่านี้ควรให้คนมีหนี้บอกมาเลยว่าเขามีหนี้กี่เจ้าแล้วคำนวณสินสมรสเลยว่าเหลือไหมแล้วประกาศไปเลยว่าเจ้านี้ไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะไม่เหลือแล้วสินสมรสไม่ได้แบ่งแสดงว่ายังเหลือแต่เขาต้องมาคุยให้จบว่าเหลือไม่เหลือและแจ้งเจ้านี้ด้วยเจ้านี้จะได้มารับชำระหนี้หนุ่มควรจะแจ้งใช่ไหมอดีตแฟนควรแจ้งให้ชัดเพราะพี่หนุ่มไม่มีปัญหาเรื่องหนี้แล้วดูว่าเหลือไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็จบกันไป ประกาศราชกิจจากรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการนำส่งเงินภาษีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่20เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการนำส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรในราชกิจจานุเบกษาเล่ม137ตอนพิเศษ204งลงวันที่8กันยายน2563แล้วประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2563เป็นต้นไปประกาศฉบับนี้มี11ข้อมีสาระสำคัญคือวางรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดให้ธนาคารที่มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลและเงินภาษียื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเพื่อทำหน้าที่รับเงินภาษีจากผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีแทนกรมสรรพากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนและต้องผ่านการประเมินระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งรายการและเงินภาษีจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรและเปิดทางให้ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีอาจเลือกวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หากหน้าที่จ่ายสามารถกระทำผ่านธนาคารที่ได้รับอนุมัติได้ตามเงื่อนไขวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้คาถาบูชาพระราหูการไหว้ดาวราหูที่ถูกต้องพระราหูเป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบอสุริยะจักรวาลแต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ ascending notถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาหรือมักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์พระราหูในพุทธศาสนาคัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า10พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระความโดยย่อคือองค์พระศรีอริยเมตไตรจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่หนึ่งและอสุรินทราหูจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนันทะดาวราหูไม่ได้เป็นดวงดาวที่น่ากลัวเสมอไปบางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือเป็นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจและดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืนแต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่มีการโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันที่10กันยายน2563เวลา 2:51 นาทีดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึกสามารถทำบุญตามกำลังตัวเลขพระราหูคือเลข8และเลข12ในช่วงเวลาที่สะดวกเช่นใส่บาตรพระสงฆ์8หรือ12รูปในตอนเช้าหรือถวายสังฆทานตอนกลางวันด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือถ้าจะไหว้พระราหูที่บ้านสามารถทำได้ในช่วงเวลาหลังจาก18 นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนั้นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์อุปราคาทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคาแนะนำให้สวดมนต์ด้วยบทบูชาพระราหูพระคาถาสุริยบัพพาและพระคาถาจันทบัพพาของไหว้พระราหูของไหว้พระราหู2563ดาวราหูมีเลข8เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ12ดังนั้นสามารถจัดของไหว้8หรือ12อย่างแล้วแต่ศรัทธาของไหว้ควรประกอบไปด้วยไก่ดำต้มปลาดุกย่างเหล้าดำกาแฟดำเฉาก๊วยน้ำโค้กหรือน้ำอัดลมน้ำหวานที่เป็นสีดำซุปไก่งาดำถั่วดำข้าวเหนียวดำสาหร่ายดำไข่เยี่ยวม้าหรือหากไม่มีเวลาจะหาซื้อของไหว้แบบง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้อาทิสาหร่ายดำน้ำอัดลมสีดำกาแฟดำชาดำช็อกโกแลตซุปไก่สกัดลูกอมสีดำคุกกี้เป็นต้นของไหว้พระราหูสาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถหาของได้เหมือนกันบางอย่างอาจถูกหรือแพงกว่าดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือไหว้ของที่หาได้สะดวกและเหมาะสมกับสตางค์ในกระเป๋าส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้เช่นถ้าไหว้8อย่างก็ใช้ธูป8ดอกขั้นตอนการไหว้พระราหูทิศในการไหว้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรไหว้กลางแจ้งตั้งนโม3จบตามด้วยบทสวดดังนี้บทสวดบูชาพระราหูกินนุสันตรมาโนวราหูสุริยังปมุญจสิสังวิตครูโปอาคัมมกินนุพีโตวติทสีติสัตทาเมพเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิพีโตเมหิโนเจมุโนเจยะสุริยันติกินนุสันตรมาโนวราหูจันทังปมุญจสิสังวิตครูโปอาคัมมกินนุพีโตวติทสีติสัตทาเมพเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิพีโตเมหิโนเจมุโนเจยะจันทิมันติพระคาถาสุริยบัพพากุสสโตมะมะกุสเสโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุตพระคาถาจันทบัพพายัตตังมะมะตังทยะตวตังมะมะตังวติตังสกามะมะกาสตังกาติยังมะมะยติกากล่าวคำถวายเครื่องสังเวยคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูนะโมเมพระราหูเทวานังทูปทีปะจะปุผังสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสาลีนังสปริวารังอุทกังวรังอาคัจฉันตุปริพุนชันตุสัพพทาหิตายะสุขายะพระราหูเทวามหิทธิกาเตปิอมเหอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุขมะจะคาถาบูชาพระราหูสวด12จบข้าพุทธปันทูธรรมวะคะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอบูชาพระราหูด้วยของดำ8หรือ12อย่างขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆขอให้เกิดความสุขในครอบครัวขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญอธิษฐานเรื่องอื่นๆได้ตามปรารถนาการลาของไหว้และการทำบุญเสริมสิริมงคลเมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและก่อนรับประทานของไหว้แต่ละอย่างควรท่องคาถาข้าพุทธปันทูธรรมวะคะหลังจากไหว้พระราหูแล้ว
เพื่อความเป็นสิริมงคลควรทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ศรัทธาดังนี้ใส่บาตรพระสงฆ์8หรือ12รูปทำบุญถวายสังฆทานหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคหนังสือสวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืนแล้วท่องคาถาบูชาพระราหู12จบหากบูชาพระราหูเป็นประจำจะเกิดความร่ำรวยและมีความสำเร็จในกิจการงานนอกจากนี้จะมีความปลอดภัยในการเดินทางไกลการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนจะร่ำรวยและมีโอกาสก้าวหน้าหากท่านคิดดีทำดีพูดดีก็จะโชคดีมีชัยเทินสาธุปางโปรดอสุรินทราหูพระพุทธไสยาสตร์สิริมงคลของผู้เกิดวันอังคารหมอขวัญเตือน22กุมภาพันธ์ระวังราหูถีบดวงเปลี่ยนพร้อมเผยเคล็ดไหว้รับส่งให้เฮงอาจารย์คทาชี22กุมภาพันธ์นี้พระราหูย้ายราศีใครดีใครร้าย